สวัสดีครับวันนี้เพชรก็มาขอเอกสารนะฮะพ.พ.14นะครับผมเนี่ยใบ Export Permit นะฮะนี่ครับออกให้โดย CITES นะครับกรมวิชาการเกษตรนะครับตอนนี้เพชรก็อยู่ที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนเนาะเชียงแสน Branch Quarantine Station นะครับนี่ครับเราได้หนังสือถูกต้องครับสามารถส่งออกไปประเทศพม่าได้เลยนะครับขอให้สบายใจนะครับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็บริษัทหงมู่เมียนมาแล้วก็หงมู่ลาวอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจเลยว่าต้นไม้ของเรานั้นสามารถส่งออกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ต้องรอนานนะครับเอกสารถูกต้องมีครบทุกอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่มีใบรับรองสายพันธุ์ที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตรก็ส่งออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับจะลำบาก